ติดตามเครื่อง Mac เครื่อง iPhone iPad iPod Touch ผ่านทางเว็บดูนะครับเปิดเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ขึ้นมานะครับเข้ามาที่เว็บ icloud.com ตรงนี้นะครับ icloud.com แล้วก็ล็อกอินด้วย Apple ID ของเราเราก็มาที่ไฟล์ My iPhone นะครับแอปนี้จะอยู่ที่ iPad iPod Touch แล้วก็ iPhone นะครับจะมีให้พอเข้าหน้านี้มันก็จะมองหาเครื่องของเรานะครับที่เราใช้ Apple ID เดียวกันโอเคนะครับสมมุติว่าเรามี iPhone iPad iPod Touch เครื่อง Macรุ่นต่างๆนะครับมันก็จะหาตำแหน่งให้เราบนแผนที่ตรงนี้นะครับคลิกที่แผนที่เราลองหาดูนะครับตอนนี้ผมเอาเครื่องทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่นี่ก็เลยมองไม่เห็นความแตกต่างสมมุติว่าเราเอาไว้คนละที่มันก็จะรู้ว่าแต่ละเราเอาเครื่องวางไว้ตรงไหนบ้างนะครับอย่าลืมว่าเครื่องทุกเครื่องต้องต่อเนี่ยสมมุติว่าผมจะหาเครื่อง MacBook Air ก็แล้วกันนะครับพอคลิก MacBook Air นะครับมันก็จะไปที่ตำแหน่งบนแผนที่แล้วก็แสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็กด Play Sound นะครับเสียงมันก็จะดังที่ MacBook Air นะครับจะมี Fog Alert ตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ MacBook Air แล้วก็กด OK นะครับแล้วเราใช้เครื่อง PC เครื่องไหนก็ได้เปิดนะครับหรือใช้ iPhone เปิดก็ได้ใช้ iPadก็เปิดก็ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปเปิดเบราว์เซอร์นี้ก็ได้นะเปิดเบราว์เซอร์นี้ขึ้นมาเพื่อเข้า icloud.com มาดูตัวอย่างต่อไปครับสมมุติว่าเราจะหา iPad นะครับนะฮะมันก็จะฟ้องขึ้นมาแล้วก็ Play Sound ดู Play ฟังเสียงเสียงนี้ก็จะมีฟ้อง alert อยู่ที่ iPad เราก็ต้องไปปิดที่ iPad โอเคนะครับเสียงที่จะหยุดถ้าหา MacBook Pro ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง Mac รุ่นเก่าจะขึ้นหน้าต่างประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือ MacBook Pro รุ่นเก่าถ้า MacBook Pro รุ่นใหม่ก็จะขึ้นเหมือน MacBook Air เมื่อสักครู่นี้แล้วก็เสียง Alert ตัวนี้ก็จะขึ้นที่ MacBook Pro โอเคนะครับปิดเปิดจากที่นะครับที่เครื่องค้นหาจะเสียงจะไปดังที่เครื่องที่เราจะหาโอเคไหมครับเสียงจะดังไปที่เครื่องที่เราจะหาลองไปฝึกดูลืม iPad ไว้ในบ้านอยากรู้ว่าวางไว้ที่ไหนก็ลองใช้วิธีนี้หาก็ได้เปิด iCloud จากเครื่องอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Desktop หรือจะใช้ iPhone iPod Touch iPad มันจะมีแอปชื่อไปนะครับชื่อ Find My iPhone โอเคนะครับลองไปฝึกดูครับผม